จังหวัดกำแพงเพชรค่ะประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน2562ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายชาวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายนโดยวาระการประชุมประกอบไปด้วยนโยบายรัฐบาลและงานสำคัญของจังหวัดเช่นการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามพ.ร.บ.รายจ่ายงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2563และภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563และการนำเสนอวีดิทัศน์ผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการวางแผนและสรุปการดำเนินงานของเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไปจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันต่อไปค่ะ